สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรากลับมาพบกันต่อในวิชา Surface Mining and My Design นะครับผมอาจารย์วิริยะทองสุขนะครับมาเจอกับพวกเราเป็นเช่นเคยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคลิปท้ายๆแล้วนะครับก็จะรวมไปด้วยความเข้มข้นนะครับแล้วก็เนื้อหาที่อัดแน่นเข้าไปทุกทีนะครับนี่จะเป็นคลิปท้ายๆแล้วก็ขอให้นักศึกษาตั้งใจนะครับศึกษาอย่างหนักนะครับว่าเรามีเวลาค่อนข้างกระชั้นนะครับโอเคครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นวิชานี้โดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุณต้องทราบนะครับเนื่องจากว่าการทำเหมืองเปิดนะครับหรือว่า Surface Mining เนี่ยเราจะต้องบังคับในการทำเหมืองเปิดเนี่ยเรานิยมใช้วิธีการระเบิดนะครับการระเบิดที่หน้าเหมืองนะครับหน้าไม่ว่าจะระเบิดผิวดินนะครับระเบิดหินระเบิดแร่นะครับก็ต้องใช้วิธีการระเบิดแทบทั้งสิ้นนะครับจะมีแค่บางงานนะครับที่อาจจะใช้เครื่องจักรนะครับที่เรียกว่า surface miner นะครับที่สามารถขุดออกไปได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้วิธีอื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้วิธีระเบิดนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังต้องใช้วิธีระเบิดอยู่เพราะนั้นก็มีความจำเป็นนะครับซึ่งว่าคุณจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ไว้พอสมควรนะครับซึ่งคุณจะได้ศึกษาต่อนะครับในวิชาเจาะและระเบิดโดยตรงนะครับในอีกหนึ่งรายวิชานะครับแต่สำหรับวิชาการทำเหมืองผิวดินนี้ก็พอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับให้พอคุณได้ออกแบบการคำนวณได้นะครับวางผังระเบิดได้นะครับนี่เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็นี่เป็นความรู้ทั่วไปนะครับรู้ทั่วไปการเจาะหลุมระเบิดนะครับการเจาะหลุมระเบิดก็ลักษณะหน้าผานะครับระเบิดเนี่ยก็จะเป็นทำนองนี้นะครับนี่คือหน้างานที่พร้อมผลิตแล้วนะครับผมเลยเบนซ์มีการเบนซ์ก็มีการทำชั้นการผลิตไว้นะครับชั้นเบนซ์ของเหมืองเนี่ยครับแล้วก็พร้อมที่จะเจาะนะครับเซอร์เวย์นะครับทีมงานสำรวจนะครับก็มาวางหลุมเจาะนะครับว่าจะต้องเจาะหลุมตรงไหนซึ่งคนที่มาบอกเซอร์เวย์ทีคือเอนจิเนียร์ครับวิศวกรนะครับก็คือเป็นคนออกแบบหลุมเจาะระเบิดนั่นเองนะครับวางผังระเบิดว่าจะให้รถเจาะเนี่ยเข้าเจาะตรงไหนนะครับหน่วยงานเซอร์เวย์ก็มาวางผังนะครับจากผังที่ได้รับจากวิศวกรไปนะครับก็มาใช้เครื่องรังวัดนะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ที่ผิวดินอาจจะใช้สเปรย์นะครับพ่นไว้ครับที่ผิวดินนะครับรถเจาะก็มาเจาะนะครับอันนี้รถเจาะที่เราเจาะกันเนี่ยมันก็มีแบบหัวกระแทกนะครับเป็นเปอร์คัชชันนะครับหัวก็จะเป็นลักษณะนี้หัวเจาะหัวก็อยู่ตรงปลายของที่เจาะที่กระแทกกับพื้นนะครับก็ลักษณะของหัวมันก็จะเป็นหัวแบบแข็งหมุนไม่ได้ครับหัวฟิกนะครับก็จะมีลักษณะที่พร้อมรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็จะมีรูไว้สำหรับพ่นลมนะครับเพื่อไม่ให้เมื่อกระแทกลงไปแล้วเนี่ยข้างล่างหลุมเจาะเนี่ยมันก็จะมีเศษหินนะครับก็ต้องใช้ลมเป่านะครับไล่เศษหินเศษแร่อะไรออกนะครับเราถึงจะเจาะลงไปในระดับที่ลึกลงไปได้นะครับอันนี้ถ้าดูในหลุมเจาะนะครับเนี่ยหัวเจาะก็จะใหญ่หน่อยนะครับจะใหญ่หน่อยนะครับตรงถอยออกมาหน่อยตรงก้านเจาะนะครับอันนี้ตอนที่ประกอบหัวเจาะกับก้านเจาะแล้วนะครับประกอบหัวเจาะกับก้านเจาะแล้วครับแล้วก็เจาะลงไปในหลุม นี่ก็เป็นหัวเจาะแบบลักษณะต่างๆครับอีกแบบนึงเป็นแบบโรตารี่ดริลนะครับเป็นแบบหมุนนะครับหัวเจาะแบบหมุนได้นะครับโรตารี่แบบหมุนเนี่ยหัวมันก็จะเป็นฟันเฟืองแบบนี้หัวเจาะเป็นฟันเฟืองครับไม่ได้เน้นแรงกระแทกไม่ได้เน้นแรงกระแทกที่หัวนะครับแต่อาศัยหัวที่หมุนได้เนี่ยครับเป็นแรงในการขุดเจาะนะครับงั้นโรตารี่ดิลกับเปอร์คัชชันนี้ก็คนละอย่างกันแต่ว่าทุกแบบของรถเจาะเนี่ยก็ต้องมีฮูดดูดควันนะครับดูดฝุ่น
นะครับดูดฝุ่นแร่ที่เราเจาะนะครับหลุมเจาะอยู่ตรงนี้นะเจาะเสร็จแล้วก็ต้องดูดฝุ่นแร่มานะครับแล้วก็มาใส่ในฮูดนะครับแล้วก็เอาทิ้งไว้ฝุ่นหลุมเจาะมีประโยชน์มากนะครับฝุ่นหลุมเจาะเนี่ยเราเอาไว้ใช้ปิดปากหลุมนะครับเมื่อตอนบรรจุระเบิดนะครับพอปิดปากหลุมแล้วก็ยังใช้สำหรับเก็บตัวอย่างได้ด้วยนะครับเก็บตัวอย่างฝุ่นแร่เนี่ยไปวิเคราะห์ทางองค์ประกอบทางเคมีนะครับเพื่อดูว่ามีเปอร์เซ็นต์แร่ในหลุมเจาะเนี่ยเท่าไหร่เพื่อวางแผนการตักและขนส่งได้ด้วยนะครับมีประโยชน์มาก นี่ก็เป็นภาพห้องคอนโทรลนะครับให้คุณดูนี่ก็รถเป็นรุ่นเก่านะรุ่นโบราณนะก็จะเป็นอนาล็อกหมดนะฮะเข็มมีอะไรให้ดูนะครับสมัยนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับว่านี่เอกสารนี่ก็ไปหามาในรุ่นดึกดำบรรพ์นะฮะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ฮะศาสตร์เมืองแรกก็ใช้ได้ครับ20ปี30ปียังใช้ได้นะครับโอเคครับนี่คือการเจาะคร่าวๆนะครับการเจาะคร่าวๆก็มีเครื่องมือเจาะนะครับรถเจาะที่ผมให้ดูสไลด์เนี่ยเป็นแบบโบราณแบบทันสมัยนี่ผมใส่ไว้ในคลิปนะครับคุณต้องไปดูในคลิปที่ผมอัดก่อนหน้านี้นะฮะคุณไปดูนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดีไปเจอยี่ห้อAdlas Corpo นะครับก็ทำคลิปไว้ทันสมัยหน่อยนะครับก็เลยมาให้ดูจริงก็มีหลายยี่ห้อนะครับมีหลายยี่ห้อคุณก็ลองไปค้นหาดูเซิร์ชดูเทคโนโลยีการเจาะปัจจุบันนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำราโบราณนะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะครับแต่ยังใช้ได้นะครับเพราะเรายังใช้ศาสตร์ระเบิดเหมือนเดิมนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนตัววัตถุระเบิดอะไรนะครับ ทำไมยังใช้ศาสตร์โบราณนี้ได้นะครับก็เนื่องจากวัตถุระเบิดมันเป็นวัตถุอันตรายนะครับพอเป็นวัตถุอันตรายมันก็เลยทำให้มีข้อกฎหมายมากมายเข้ามาเกี่ยวพันกับมันเนาะก็มีกฎหมายถ้าในประเทศไทยนะครับก็มีของกระทรวงกลาโหมนะครับกับกระทรวงมหาดไทยนะครับกลาโหมก็ทหารก็มาดูนะครับว่าเราครอบครองระเบิดไว้เท่าไหร่นะครับเราดูแลระเบิดดีไหมนะครับแล้วมีระเบิดชนิดไหนบ้างที่อนุญาตให้ใช้นะครับในการผลิตแร่นะครับเพื่อการทำเหมืองนะครับเนี่ยมันก็มีวัตถุระเบิดอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับมันก็มีแอมโมเนียมไนเตรตนะครับกับน้ำมันนะครับแล้วก็พวกแก๊ปจุดระเบิดทั้งหลายนะครับซึ่งตัวแก๊ปจุดระเบิดทั้งหลายเนี่ยก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าในแก๊ปจุดระเบิดเนี่ยสารข้างในแก๊ปจุดระเบิดที่เป็นวัตถุระเบิดในแก๊ปเนี่ยก็มีสารที่อนุญาตบางอย่างคือทางกลาโหมทางทหารเนี่ยใช้สารได้ไม่จำกัดนะครับใช้สารระเบิดได้ไม่จำกัดแต่ว่านอกกระทรวงกลาโหมก็คือว่าของพลเรือนเนี่ยที่จะใช้สำหรับการผลิตแร่เนี่ยการทำเหมืองเนี่ยใช้ได้แค่ไม่กี่ชนิดนะครับนั้นตอนที่จะสั่งซื้อจากต่างประเทศนะครับต้องระวังให้ดีนะครับบางทีซื้อมาได้ราคาถูกแต่ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเป็นแก๊ปผิดกฎหมายนะครับแล้วคุณถ้าดึงดันไปใช้นี่เข้าข่ายเป็นผู้ก่อการร้ายเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องกฎหมายพวกนี้ต้องไปศึกษาให้ดีนะครับศึกษาให้ดีว่าในประเทศนั้นๆเนี่ยแต่ละประเทศมีข้อกำหนดเรื่องวัตถุระเบิดอย่างไรตอนนี้การทำเหมืองของเราเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยแล้วนะครับบริษัทของประเทศไทยเรานี่ออกไปต่างประเทศมากมายนะครับเพราะนั้นการทำเหมืองแร่ในทุกประเทศคุณต้องไปศึกษากฎหมายของเขานะครับเรื่องระเบิดวัตถุระเบิดกฎหมายข้อกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแต่ละประเทศเป็นอย่างไรนะครับใช้สารระเบิดอะไรได้บ้างการสั่งซื้อระเบิดวัตถุระเบิดก็เลยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นสาร RDX นะครับสาร RDX เป็นสารระเบิดนะครับเป็นสารระเบิดมีความแรงสูงนะครับไว้สำหรับกระตุ้นระเบิดอาจจะผสมอยู่ในส่วนผสมของไพรเมอร์หรือว่าตัวของ ตัวแก๊ปจุดระเบิดนะครับซึ่งการผลิตบางล็อตนะครับซึ่งเราสั่งจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมี
บางส่วนที่ผสม RDF มาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าล็อตไหนมี RDF ติดมาเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการทำเหมืองได้นะครับเพราะก็ถือว่าสาร RDF นี่ใช้ได้เฉพาะในทางทหารเท่านั้นสำหรับประเทศไทยนะครับผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ จริงก็มีมากมายนะครับที่เขาห้ามเราครับเพราะห้ามเราทุกอย่างนะฮะเหมืองแร่ที่ใช้ได้บางอย่างพอมันเป็นแบบนี้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับวัตถุระเบิดมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยทำให้ศาสตร์ของการระเบิดเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนแปลงยากนะครับเนื่องจากกฎหมายมันไม่เอื้อนะครับนั้นการใช้วัตถุระเบิดมันก็เลยเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นการคำนวณทางวิศวกรรมที่คำนวณไว้ตั้งแต่ต้นมันก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับเพราะว่าใช้สารเคมีตัวเดิมนะครับโอเคครับไปนะครับนี่ผมก็ได้เอาเอกสารมาให้พวกคุณแล้วนะครับคุณเป็นนักศึกษาเนาะมีเวลาอยู่แล้วคุณก็อ่านนะครับไม่กี่หน้าเองนะครับร้อยกว่าหน้าครับอ่านแป๊บเดียวก็จบแล้ววันเดียวก็จบแล้วครับ คราวนี้ผมจะให้คุณดูนะครับนี่เป็นสมการเคมีที่วิศวกรเหมืองแร่เนี่ยต้องรู้นะครับไม่รู้นี่คือไม่ได้จบเหมืองแร่ละนะครับวิศวกรเหมืองแร่ทุกคนต้องรู้สมการเคมีตัวนี้คือสมการ ANFO นะครับ Ammonium Nitrate Fuel Oil Fuel Oil Ammonium Nitrate Fuel Oil ก็มันมาจากตัวนี้ครับแอมโมเนียนะครับ Ammonium Nitrate ก็คือ AN ย่อ ANตัว CH2 นี่ก็คือตัว fuel oil นะครับตัวเชื้อเพลิงเนื่องจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยที่มันเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็ถ้าจะพูดถึงเป็นพวกน้ำมันเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินอะไรพวกนี้นะครับมันก็ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เอาตัวเราก็เลือกตอนที่เราคำนวณเนี่ยเหมือนทางเคมีนะครับเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็เอาสูตรอย่างง่ายนะครับเป็นสูตรสัดส่วนอย่างง่ายขั้นต่ำมานะครับเนี่ยสูตรอย่างง่ายขั้นต่ำของตัวน้ำมันเชื้อเพลิงนี้คือ CS2 นะครับก็เทียบเคียงได้กับน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลที่เราใช้นะครับจริงๆใช้น้ำมันอื่นได้ไหมได้นะครับขึ้นอยู่กับราคานะครับขึ้นอยู่กับราคาแต่ว่าใช้น้ำมันชนิดอื่นๆไปเนี่ยตัวสารประกอบเคมีตัวนี้ก็เปลี่ยนไปน้ำมันดีเซลเองตัวนี้ก็เปลี่ยนไปคุณก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้คุณรู้นะครับคุณต้องรู้ว่าสมการตัวนี้มันเกิดจากแอมโมเนียมไนเตรตบวกกับน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วให้เป็นน้ำนะครับเมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วกลายเป็นน้ำเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนและคายพลังงานออกมานะครับถ้าตัวนี้เปลี่ยนตัวเชื้อเพลิงเปลี่ยนปลายทางก็เปลี่ยนนะครับนั้นคุณรู้แต่อย่าจำนะครับรู้แต่อย่าจำเป็นแบบนี้นะครับคุณรู้ว่ามันเชื้อเพลิงอะไรเมื่อคุณไปทำงานนะครับไปอยู่หน้างานปรากฏว่าที่หน้าไซต์งานเกิดใช้น้ำมันเครื่องนะครับผสมกับแอมโมเนียมไนเตรตแล้วไประเบิดนะครับเวลาคุณคำนวณพลังงานนะครับคุณก็ต้องไปเอาสูตรของน้ำมันเครื่องเราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องส่งห้องแลบนะครับส่งห้องแลบที่สามารถพิสูจน์ทราบนะครับสูตรเคมีอย่างง่ายได้นะครับผมก็ต้องส่งไปเข้าไปเข้าแลบ GCMS นะครับส่งไปให้เขาวิเคราะห์นะครับเขาก็ไปวิเคราะห์แล้วเขาก็วิเคราะห์กลับมาเขาก็หาสูตรอย่างง่ายให้คุณมาให้ได้นะครับคุณก็เอาสูตรอย่างง่ายเนี่ยมาใส่นะครับเสร็จแล้วก็ดุลสมการอาจารย์ดุลไม่เป็นอ่ะดุลสมการไม่เป็นพอแล้วไม่ต้องเรียนวิศวะอีกต่อไปนะครับเรียนเคมีมาไม่รู้กี่ตัวนะครับคุณดุลสมการเองนะดุลเสร็จแล้วพลังงานตรงนี้หาไม่ได้หาไม่เป็นโอ้ครับคอยเปิดตำราเคมีนะต้องหาได้นะครับต้องหาให้ได้หาได้นะครับก็พลังงานตรงนี้เกิดจากอะไรพลังงานเนี่ยเกิดจากอะไร
0.93 กิโลแคลอรี่เปอร์กรัมนี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากอะไรอ่ะโปรดักต์พลังงานที่รวมร่างเป็น H2O ลบด้วยพลังงานที่สลายตัวนี้ reactant ครับ energy ของ product ลบด้วย energy ของ reactant ครับ energy reactant ตัวนี้ตัวที่สลายเนี่ยสลายพลังงานที่ใช้ในการสลายนะครับกับพลังงานที่ใช้ในการสร้างอันนี้มันเหลือพลังงานมันเหลือออกมาก็คายพลังงานออกมานี่ดูสมการในทรงนี้นะครับเนื่องจากว่าใช้แอนโฟเนี่ยใช้แอมโมเนียมไนเตรต 94.5% ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย 5.5% ก็เลยได้สมการทรงนี้ถ้าใช้แอมโมเนียมไนเตรตลดลงนะครับ 92% นะครับก็ได้สูตรแบบนี้นะครับถ้าใช้แอมโมเนียมไนเตรตกับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสัดส่วน 96.6 กับ 3.4 ก็ส่งนี้สำหรับประเทศไทยครับที่เราชอบใช้กันอยู่นี่ครับอยู่อันนี้เลย 94.5 กับนี้เราก็ปัดเป็น95เอ้ยเราก็ปัดลงครับ94ต่อ6เราชอบปัดลงนะครับแล้วก็เราก็ไปยึดเอาพลังงานตัวนี้ที่ออกมากิโลแคลอรี่ต่อกรัมแล้วเอาพลังงานที่ได้เนี่ยไปคำนวณต่อไปนะครับถามว่าถูกไหมไม่ถูกหรอกครับแต่ว่าพอเป็นไกด์ไลน์ได้นะนะครับนี่แต่ว่าพลังงานตรงนี้ที่คำนวณมาถูกไหมถูกแต่ว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อไปใช้ที่หน้างานจริงนะครับเมื่อใช้หน้างานจริงคุณต้องปรับสมการตรงนี้ใหม่นะครับเพราะคุณผสมแอนโฟในสัดส่วนอะไรแน่ที่ผมให้ดูก็เพราะว่ามันมีหลายสัดส่วนและหลายสมการครับเนี่ยครับว่าจะใช้ NFO นะครับแล้วไม่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไหมผสมกับ TNT ได้ไหมก็ได้ครับคำตอบก็ได้ครับแล้วทำไมประเทศไทยไม่ใช้ก็ผิดกฎหมายนะครับตัวนี้ไม่ได้รับอนุญาตครับ TNT ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการทำเหมืองนะครับเอาเนี่ยล่ะนะครับแอมโมเนียมไนเตรตกับอลูมิเนียมล่ะบวกกันเนี่ยได้ไหมครับได้พลังงานเยอะกว่าด้วยเนี่ยได้ครับแต่ก็ผิดกฎหมายประเทศไทยครับอลูมิเนียมจำนวนมากก็เป็นวัตถุระเบิดครับอลูมิเนียมน้อยๆไม่เป็นวัตถุระเบิดครับอลูมิเนียมน้อยๆในแบบที่ในรูปสารประกอบนี้ไม่เป็นวัตถุระเบิดอลูมิเนียมบริสุทธิ์นะครับเมื่อรวมกันมากๆเข้าครับกลายเป็นวัตถุระเบิดครับผิดกฎหมายครับนะครับเหมืองไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้นะครับนั้นวัตถุระเบิดก็มีอีกมากมายครับเดี๋ยวคุณต้องไปศึกษาในวิชาระเบิดนะครับก็มีมากมายอันนี้ประเทศไทยอนุญาตแค่นี้ครับอนุญาตให้คุณใช้แค่นี้คือแอมโมเนียมไนเตรตกับน้ำมันเชื้อเพลิงครับกับฟิวออยล์ผสมกันและเป็นวัตถุระเบิดในการทำเหมืองได้ครับ นี่เป็นแท่งของวัตถุระเบิดนะครับเป็นแท่งของวัตถุระเบิด จากซ้ายไปขวาครับซ้ายไปขวานะ เมื่อถูกกระตุ้นนะครับเมื่อถูกจุดระเบิดนะฮะ วัตถุระเบิดมันก็จะเริ่มสร้าง chain reaction เนาะก็พอมันระเบิดเสร็จมันก็มีความแรงนะครับที่จะกระตุ้นมีพลังงานที่จะกระตุ้นให้เกิดระเบิดในโมเลกุลถัดไปนะครับของวัตถุระเบิดนะมันก็ไล่ไปเรื่อยนะจังหวะที่ระเบิดไล่ไปนะครับโซนตรงนี้นะครับ explosion เนี่ยที่ระเบิดไปแล้วมันก็จะกลายเป็นแก๊สนะครับกลายเป็นแก๊สทั้งหมด
ส่วนที่เป็นรอยต่อเนี่ยมันก็เป็นเริ่มเกิดปฏิกิริยานะครับซึ่งมันทำให้เกิดช็อคนะครับเกิดช็อคฟอนต์ขึ้นมาก็ไอตัวช็อคฟอนต์เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้สารเคมีเนี่ยของวัตถุระเบิดเนี่ยมีพลังงานพอที่จะแปรรูปแปรสภาพนะครับแล้วผมเปรียบเทียบเรื่องช็อคเวฟนะครับหรือว่าช็อคฟอนต์เนี่ยวัตถุที่มันมีพลังงานมากเนี่ยมันคือมีการสั่นมากมีการสั่นไหวมากนะครับมันจะทำมีการสั่นมากหรือว่ามีความถี่สูงมีความถี่สูงมีความสั่นสูงอะไรที่มันมีการขยับมากๆนี่ก็มีพลังงานสูงนะครับตัวช็อคเวฟก็เหมือนกันนะครับตัวช็อคเวฟนี่ก็ทำให้เกิดการสั่นไหวที่สูงในช่วงเวลาสั้นมากนะครับซึ่งมันหมายถึงพลังงานที่มากในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดตัวช็อคเวฟหรือช็อคฟอนต์เนี่ยมันวิ่งผ่านพาดผ่านสารเคมีที่มีความพร้อมนะครับที่จะแปรสภาพเนี่ยมันก็จะแปรสภาพทันทีนะครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับจนกว่าสารตั้งต้นเนี่ยจะหมดนะครับมีสารตัวที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาก็อยู่ทางนี้น้ำก็ไล่ไปครับวันนี้เรื่องทฤษฎีของระเบิดแล้วผมก็ไม่อยากลงลึกนะครับพอแล้วครับไว้ไปเรียนในวิชาระเบิดต่อไปแล้วกันนะครับเอกสารเที่ยวมานี่ของอเมริกาเก่าแล้วนะครับก็เป็นรูปขาวดำด้วยนะฮะเป็นถุงใส่บรรจุวัตถุระเบิดครับมีรถโหลดระเบิดด้วยนะครับของประเทศไทยยังไม่ได้รับอนุญาตนะฮะรถผสมระเบิดยัง50-50อยู่นะฮะกฎหมายยังไม่เอื้อนะครับว่าถ้ารถบรรจุระเบิดแล้ววิ่งไปที่หน้าเหมืองนี่เขาว่ากลายเป็นว่ามีโรงงานระเบิดเคลื่อนที่นะครับก็เลยยังไม่อนุญาตกันนะครับ อันนี้มาดูครับตอนโหลดระเบิดครับอันนี้ตัวแก๊ปจุดระเบิดครับอันนี้เป็นตัวแก๊ปจุดระเบิดก็จะประกอบไปด้วยหัวแก๊ปนะครับแล้วก็สายชนวนครับหัวแก๊ปมันไม่ได้ใหญ่ครับอย่างนี้ก็ซูมไม่ดูนะครับหัวแก๊ปก็ใหญ่เท่าหัวปากกาครับเมื่อกี้รูปไปแล้วใหญ่เท่าหัวปากกาหัวแก๊ปเล็กๆหรือว่าเท่าบุหรี่นะครับเท่าบุหรี่ครับ ต้องเท่าบุหรี่ง่ายดีครับก็จะอยู่ที่ปลายนะครับหัวมันอยู่ที่ปลายของสายเนี่ยก็ถูกร้อยเชือกไปนะครับร้อยสายไปซึ่งสายเนี่ยสายก็ของมันเนี่ยสมัยก่อนสายเทคโนโลยีสายมันก็ไม่ค่อยมีสายมันก็เลยอาจจะเป็นสายระเบิดด้วยนะครับก็มีแต่ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีก็ไปไกลแล้วฮะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นทิ้วนะครับเป็นทิ้วมีสารเคมีใส่นะครับและทิวก็มีหน้าที่ส่งช็อคเวฟนะครับก็เลยเรียกว่าช็อคทิวเป็นช็อคทิวไปนะครับให้สารเคมีข้างในเนี่ยมันเกิดการรีแอคชั่นอย่างรวดเร็วเกิดช็อคฟอนต์นะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็มากระตุ้นให้วัตถุระเบิดภายในแก๊ปเนี่ยเกิดระเบิดนะครับข้างล่างนี่ก็เป็นวัตถุระเบิดนะครับให้มันแรงพอที่จะไปกระตุ้นตัวไพรเมอร์ตัวไพรเมอร์คือตัววัตถุระเบิดตัวตั้งต้นนะครับที่หย่อนลงไปในหลุมครับ ไอตัว detonating cord ตัว accessory เรื่องระเบิดที่ผมขอข้ามไปนะครับผมขอข้ามไปไว้คุณไปเรียนในวิชาระเบิดนะครับหรือว่าคุณอดใจไว้คุณก็อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับคุณอ่านไปแล้วคุณก็จะเริ่มอ๋อมันมีแบบนี้มีแบบนี้แบบนี้นะครับเนี่ยครับ
ตัวนี้ตัวที่ต้องเอาไปไว้กับตัว ตัวจุดระเบิดนะครับตัวไพรเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวไพรเมอร์นี่มันก็มีหลายแบบนะครับมีหลายแบบเนี่ยก็เรียกไพรเมอร์เมคอัพในการทำไพรเมอร์นะครับตัวไพรเมอร์เนี่ยก็คือตัววัตถุระเบิดที่แรงสูงมีความแรงสูงกว่าแอมโมเนียมไนเตรตกับฟิวออยล์ผสมกันคือแรงกว่าแอนโฟนะครับตัวที่จะแรงกว่าแอนโฟก็มีอะไรที่ใช้ในประเทศไทยก็มีไดนาไมต์ระเบิดไดนาไมต์นะครับไดนาไมต์ก็เป็นระเบิดชนิดหนึ่งนะที่มีส่วนผสมของไนโตรคลอไรด์ด้วยนะครับไม่มากนะครับแล้วก็ผสมกับเจลในรูปของเจลนะครับแล้วก็มาใช้นะครับหรือว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นแอมโมเนียมไนเตรตเข้มข้นนะครับแอมโมเนียมไนเตรตถูกบดละเอียดแล้วก็อัดด้วยนำไปเพิ่มเดนซิตี้มันนะครับนำไปอัดให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับให้เดนซิตี้มันมีความหนาแน่นมากขึ้นแล้วก็อาจจะผสมในตัวคริสตัลลีนบ้างหรือไม่ผสมก็ได้นะครับหรือว่าผสมเนื้อเจลให้มันปั้นได้นะครับให้มันปั้นเป็นรูปทรงกระบอกได้บ้างนะครับเราสามารถมันทรงรูปทรงได้เหมือนดินน้ำมันนะครับสามารถปั้นได้สามารถนำเอาแก๊ปเนี่ยไปเสียบได้นะครับนี่คือตัวไพรเมอร์นะครับ ในประสบการณ์ทำงานของผมนี่ก็จะเจอส่วนใหญ่จะเจอตัวจะใช้ตัวแอมโมเนียมไนเตรตนะครับตัวแอมโมเนียมไนเตรตที่ไฮเดนซิตี้หน่อยนะครับเป็นเดนซิตี้สูงๆนะครับที่พร้อมจะเอาตัวแก๊ปมาเสียบแบบนี้เสียบเสร็จก็ต้องเอาสายมามัดจริงก็ใช้สายมันเองแหละใช้สายตัวมันเองเนี่ยฮะสายตัวมันเองแล้ววนรอบ2รอบแล้วก็เกี่ยวไว้นะครับเสร็จแล้วก็หย่อนลงก้นหลุมหย่อนไพรเมอร์ลงก้นหลุมนะครับเสียบไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็หย่อนลงก้นหลุมเจาะนี่คือหลุมเจาะระเบิดนะครับหนังสือเล่มนี้ละเอียดดีนะครับอันนี้หลุมจ่อนี่มันก็มีหลายแบบมีหลายลักษณะที่จะหย่อนไพรเมอร์ลงไป ที่เป็นจุดๆๆๆเนี่ยก็เป็นตัววัตถุระเบิดสารระเบิดนะครับหรือว่าเราใส่แอนโฟเข้าไปเป็นเม็ดๆๆเนี่ยใส่แอนโฟเข้าไปครับตัวจุดระเบิดก็แล้วแต่สูตรครับบางคนใส่บอททอมเลยนะครับที่ก้นหลุมเลยก็คนไทยส่วนใหญ่ใช้สูตรนี้ครับใส่บอททอมเลยแต่ว่าบางคนใช้ตรงนี้ใส่ไว้ตรงนี้ครับเพื่อจะกำจัดโทนะครับให้มันดันโทออกมาหรือว่าใส่น้อยๆหรือใส่ตรงกลางหลุมหรือใส่แล้วแต่วัตถุประสงค์ปั้นให้ยาวหน่อยใส่ยาวตลอดหลุมก็มีแบ่งเป็น3อันบ้าง3อันใหญ่บ้าง2อันบ้างอันนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับคุณต้องไปเรียนต่ออีกอ่ะในวิชาวัตถุระเบิดแต่ผมไม่เห็นภาพเนี้ยแค่ภาพนี้สำหรับวิชา surface mining ก็ภาพเบสิกหย่อนไว้ก้นหลุมเลยนะครับแล้วก็สายชนวนก็วิ่งมานะครับซึ่งมันเสียบอยู่แล้วหัวแก๊ปเสียบอยู่ตรงนี้นะสายชนวนก็วิ่งออกไปครับแล้วก็ไปโยงกับหลุมอื่นๆอีกหลายหลุมครับอันนี้เวลาทำงานจริงเจาะไปเนี่ยเจาะหลุมเจาะไปก็เจอถ้ำเจอโพรงนี่ครับก็ขอข้ามไปครับไปเรียนในวิชาเจาะระเบิดไปแก้ปัญหากันครับปัญหามันเยอะนะครับเวลาระเบิดโอเคผมจะให้คุณมาดูเรื่องแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นดีไซน์บลาสดีไซน์นะครับก็ความรู้ตรงนี้ไปใช้นะครับในการคำนวณหาค่าใช้จ่ายในการเจาะระเบิดนะครับหรือการเลือกเครื่องจักรรถเจาะระเบิดเบื้องต้นได้ก่อนนะครับ
ใครเป็นคนวางหลุมเจาะแบบนี้วิศวกรครับวิศวกรเป็นคนวางพูดถึงเรื่องแพทเทิร์นแพทเทิร์นการเจาะระเบิดแพทเทิร์นก็มีนี่ครับให้ดูแบบสแควร์ครับแบบสแควร์แบบสแควร์ก็แบบจัตุรัสนะครับก็เจาะหลุมเจาะแบบทีเลยสแควร์จะเจาะแบบจัตุรัสเลยนะครับทางระยะห่างเท่ากันแบบเล็กแทงเกิลนะครับก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายืดหน่อยนะครับจะคือระยะห่างระหว่างหลุมนี่ยืดหน่อยแบบสแต็กเกอร์นะครับสแต็กเกอร์ก็แบบทะแยงนะครับทะแยงนี่เบื้องต้นเป็นเบสิกตอนวางเนาะพอวางหลุมเจาะก็ต้องใส่ลำดับด้วยนะครับว่าใครระเบิดก่อนระเบิดหลังเนี่ยอันนี้แถวที่1แถวที่1แถวที่2แถวที่3ตอนนี้ชื่อเรียกของมันครับชื่อเรียกของมันระยะระหว่างหลุมเจาะถึงหน้าผาเนี่ยนะครับระยะห่างตัวนี้เราเรียกมันว่าระยะเบอร์เดนเบอร์เดนย่อด้วยตัว B-boy นะเบอร์เดนซึ่งมันเป็นระยะเดียวกับระหว่างแถวระยะห่างระหว่างแถวครับก็เรียกเบอร์เดนระยะห่างระหว่างหลุมจอดถึงหน้าผาเรียกเบอร์เดนระยะห่างระหว่างแถวก็เรียกเบอร์เดนเนี่ยตรงนี้ก็เบอร์เดนระหว่างเลข2ถึงหน้าผาเนี่ยหลุมจอดที่2เบอร์เดนเลข3ถึงหน้าผาก็เบอร์เดนเลข4ถึงหน้าผานี่ก็เบอร์เดนศัพท์อีกตัวนึงครับตัวที่2คือ spacing ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวเดียวกันระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวเดียวกันแถวเดียวกันเรียกว่า spacing นะครับ spacing โอเคคุณรู้แล้วนะครับคำอื่นมีอีกไหมคำอื่นมีอีกไหมนี่มาแล้วทยอยมาแล้วครับนี่ burdenคือตรงนี้ระยะตรงนี้นะระหว่างระยะระหว่างหลุมเจาะถึงหน้าผา spacing ระยะระหว่างหลุมเจาะระหว่างแถวเดียวกันถ้าเป็นแบบสแควร์เจาะแบบสแควร์เบอร์เดนกับ spacing เท่ากันไม่มีปัญหาอะไร ในประสบการณ์ทำเหมือนของผมไม่เคยเจอครับเบอร์เดนกับ spacing เท่ากันไม่เคยเจอนะครับตอนที่ผมวางทำผังเจาะระเบิดมาไม่เคยเจอครับคำนวณไปคำนวณมามันก็ไม่เท่ากันนะครับนะศัพท์ต่อไปครับตัว T ครับตัว T นี่ตัว stemming นะครับตัว stemming หรือว่าตัวนี้เขาเรียก collar distance ครับ collar distance แต่ว่าผมก็คือคุณต้องไปเอาอะไรมาถมมันอะต้องเอาฝุ่นรูจ่อมาปิดปากหลุมก็คือเป็นระยะ stemmingครับหรือจะเรียกว่า collar distance ก็ได้นะครับตัวข้างล่างครับตัวข้างล่างความสูงของเนี่ยของหน้าผาเนี่ยความสูงของหน้าผาเนี่ยความสูงของหน้าผาเนี่ยคือความสูงของ bend height นะครับความสูงของ bend นะ bend height ความสูงของ bendแต่ความสูงของรูเจาะเนี่ยไม่ใช่ความสูงของรูเจาะเนี่ยไม่ใช่นะความสูงของรูเจาะเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าหลุมเจาะเนี่ยเวลาเราออกแบบไปแล้วบางทีเราต้องเจาะลึกลงไปกว่าเบนซ์ความสูงของเบนซ์อีกซึ่งเราเจาะลึกลงไปจากระดับเดิมเท่ากับ J ครับ J นี่คือ subdual นะครับตัว subdualing คือว่าเราเจาะลึกลงไป subdualing เป็นเท่าไหร่ครับโอเคนะงั้นภาพนี้ก็ให้อยู่ในใจคุณไว้นะครับให้อยู่ในใจคุณไว้ว่าศัพท์ต่างๆเนี่ยเรียกยังไงครับเมื่อรู้ศัพท์แล้วก็จะไปคำนวณแล้วล่ะ นี่เขายกตัวอย่างนี่เขายกตัวอย่างระยะที่พอจะเป็นไปได้นะครับในการระเบิดครับระหว่างขนาดหลุมเจาะนะครับในรูป
A เนี่ยในรูป A นี่ขนาดหลุมเจาะ12นิ้วนะครับ12นิ้วกับอีก1อีก2หุ่นนะครับ12นิ้วพอหลุมเจาะ12นิ้วปุ๊บระยะของเบอร์เดนเนี่ยก็ไกลครับเพราะหลุมเจาะมันใหญ่มากหลุมเจาะมันใหญ่มากส่งผลอะไรหลุมเจาะใหญ่มากก็ส่งผลให้วัตถุระเบิดในหลุมนี้มีมากเพราะวัตถุระเบิดในหลุมมีมากส่งผลอะไรก็ส่งผลให้มีพลังงานระเบิดมากพอมีพลังงานระเบิดมากก็ระยะเบอร์เดนก็ต้องห่างออกไปก็ต้องถอยออกไปแต่แบบที่แบบ B ครับใช้6นิ้วครับหลุมเจาะ6นิ้วพอหลุมเจาะ6นิ้วระยะเบอร์เดนก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าหลุมเจาะเล็กลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ระเบิดหินได้ออกมาก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับว่าไดมิเตอร์ของหลุมเจาะระเบิดเป็นตัวชี้ทุกอย่างนะไดมิเตอร์ของหลุมเจาะเป็นตัวชี้เลยว่าเราจะมีแพทเทิร์นการระเบิดเนี่ยเบอร์เดนเท่าไหร่สเปซซิ่งเท่าไหร่นะครับตัวไดมิเตอร์เป็นคนกำหนดนะครับสูตรที่1ครับสูตรที่1คือเบอร์เดนต่อสเปซซิ่งเบอร์เดนต่อไดมิเตอร์นะครับของหลุมเจาะนะครับก็ให้สัดส่วนมาอันนี้สำหรับ ANFO density 0.85 ก็โอเคครับเนี่ยครับก็เป็นประมาณที่ประเทศไทยใช้เนี่ยแหละถ้าเป็นหินนะครับเป็นหินทั่วไปครับเป็นหินหลวมหน่อยนะครับ density มา 2.2 ratio 2 ratio ประมาณ28หมายความว่าอะไรก็ถ้าเกิดว่า diameter 1นิ้ว burden ก็28นิ้วครับถ้าเกิด burden ถ้าเกิดไดมิเตอร์ของหลุมเจาะ6ก็6คูณ28เข้าไปก็ได้ระยะเบอร์เดนง่ายไหมถ้าไปเจอหินแข็งหน่อยหินแข็งเรโชก็ลดลงมาครับเหลือ23ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าหลุมเจาะ1นิ้วเบอร์เดนก็เหลือแค่23ถ้าหินมันหลวมนะครับหินมันระเบิดง่ายเบอร์เดนก็ขยายออกไปนะครับไดมิเตอร์1นิ้วครับเบอร์เดนก็28ได้โอเคครับคิดกันเป็นแล้วนะสลารี่นี่อันนี้เป็นวัตถุระเบิดอีกประเภทหนึ่งนะครับประเทศไทยยังไม่ได้ใช้สูตรที่2มาแล้วสูตรที่2ได้อะไรมาเบอร์เดนกับซับดิวเดอร์เมนเบอร์เดนกับสับดิวก็ขึ้นอยู่กับว่าระเบิดง่ายระเบิดยากถ้ามีโทนะครับโทก็คือช่วงนี้โทก็คือบริเวณนี้บริเวณที่ระเบิดออกยากออกง่ายครับถ้าโทออกยากก็ต้องมีสับดิวถ้าโทง่ายเลยก็ไม่ต้องมีสับดิวอะตรง6นิ้วไม่ต้องมีนะครับแต่โดยประเทศไทยนี่โทเนี่ยเยอะนะครับมีโทเยอะนะครับก็ต้องมีบ้างนะครับเป็น normal โทก็ประมาณ ratio 0.3 นะครับต่อเบอร์เดนหรือถ้าเบอร์เดนใน30นิ้วก็ต้องเอา 0.3 ไปคูณนะครับถึงจะได้สับดิวมาดูสเตมมิ่งครับสเตมมิ่งเขาเอาไว้ปิดปากหลุมนะเราก็เขียนไว้คร่าวๆนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะนะครับของก้อนหินลักษณะของทั่วไปนะที่เจ
ในของผมนี่ประสบการณ์ทำงานของผมนะครับสำหรับตัวstemming หรือว่า Cora Distant นะครับผมก็จะสนใจตัวพลังงานวัตถุระเบิดนะครับว่าตัวพลังงานของวัตถุระเบิดที่ใช้ในแต่ละหลุมเนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับถ้ามันเพียงพอนะครับมันต้องใช้กี่กิโลกรัมต่อหลุมถ้ามันถึงจำนวนกิโลกรัมแล้วนะครับที่เหลือก็จะต้องปิดปากหลุมนะครับอันนี้ถ้าเกิดโดยทั่วไปนะครับคิดอะไรไม่ออกนะเนี่ยเขาก็มีให้ประมาณการนะให้มีประมาณการให้ปิดปากหลุมนะครับก็บอกว่าเขาบอกปิดได้ถึงเนี่ยครับตั้งแต่เท่ากับระยะเบอร์เดนนะครับตั้งแต่ระยะเบอร์เดนเป็นต้นไปหรือว่าประมาณ 70% นะครับของระยะเบอร์เดนนะครับก็จะดีนะครับแต่ก็ไม่ควรน้อยกว่าระยะเบอร์เดนนะครับเพราะอะไรครับดูนะครับเนี่ยสมมติผมดูนี้นะนี่หลักคิดง่ายๆนะรูป B เนี่ยอันนี้วัตถุระเบิดนี่ใส่เต็มหลอดเลย30ฟุตนะครับใส่ไปนะครับระยะเบอร์เดนเนี่ย15ฟุตอันนี้ระยะสเตมมิ่ง10ฟุตคุณก็ปิดด้วยวัสดุเดิมเป็นหินแบบเดิมครับแต่หินที่ใส่เนี่ยมันหลวมกว่าเดิมพอหินที่ใส่ลงไปเนี่ยหลวมกว่าเดิมเนี่ยการวิ่งของคลื่นเนี่ยก็ไปได้ช้าลงไปได้ช้าลงแต่ก็ใกล้เคียงกับของเดิมแต่ว่าช้ากว่าถ้าคุณปิดปากหลุมที่ระยะ15ฟุตเท่ากันคุณปิดปากหลุมที่ระยะ15ฟุตเท่ากันคำถามผมคือว่าผมสตาร์ทจุดสตาร์ทของคลื่นช็อคเวฟที่มันวิ่งไปเนี่ยมันวิ่งไประหว่างหน้าผากับวิ่งขึ้นข้างบนเนี่ยใครจะไปถึงก่อนกันคำตอบก็คือว่าอ๋อก็หินเดิมสิมันแน่นกว่าต้องไปถึงก่อนสะท้อนกลับมาก่อนนะครับหินก็เกิดการระเบิดนะครับเกิดการ cracking process นะครับตามหลักการเรียนวิชาระเบิดนะครับพอมันระเบิดออกไปครับข้างหน้าระเบิดออกก่อนหินก็จะไม่พุ่งออกข้างบนนะครับแบบนั้นคือ15ฟุตกับ15ฟุตแบบเซฟเลยนี่คือแบบเซฟเลย 100% ครับถ้าเกิดคุณใส่ระยะเบอร์เดนกับสเปซกับตัวCora Discharge เนี่ยหรือว่าตัว Stemming เนี่ยคุณใส่เข้าไปเนี่ย15ฟุตกับ15ฟุตเนี่ยเข้าไปก็แน่นอนครับรับประกันได้เลยว่าวัตถุระเบิดไม่พุ่งออกข้างบนแน่นอนนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าคุณเสียสูญเสียพลังวัตถุระเบิดไปอีก5ฟุตนะครับแต่อันนี้เขาใช้แค่10ฟุตนะครับเพราะเขาอาจจะมีได้ทดลองแล้วนะครับว่าความเร็วของช็อคเวฟนะครับที่ใส่วัสดุอันใหม่เข้าไปเนี่ยมันไม่ทำให้เร็วกว่ามันไม่ออกไปไวกว่าว่าอย่างนั้นเถอะครับไม่ออกไปไวกว่าวิธีการทดลองง่ายทำยังไงง่ายก็เจาะแบบนี้เลยครับแล้วลองระเบิดดูเลยครับราคาถูกกว่าไปทดลองในห้องแลบมากครับก็ลองแบบนี้แล้วระเบิดเลยตุ้มถ้าระเบิดออกมาคุณถ่ายรูปออกมาอัดวิดีโอออกมาเกิดควันพุ่งออกท้องฟ้านะครับจากหลุมจอดเนี่ยแสดงว่าไม่ถูกละนะพลังวัตถุระเบิดเนี่ยพุ่งออกข้างบนก่อนไม่ถูกนะครับนั้นสิ่งที่จะต้องถามก็คือว่าคุณต้องมาหาตัวเลขตัวนี้ครับแต่ว่าคำแนะนำของผมก็คือว่าก็ไม่ควรเกินระยะเบอร์เดนนะครับเต็มแม็กของสเตมมิ่งเนี่ยไม่ควรเกินเบอร์เดนไม่ควรเกินเบอร์เดนต่อไประยะ spacing ครับระยะ spacing บ้าง spacing ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็มีตั้งแต่ทำแบบ square ใช่ไหมครับถ้าทำแบบ square spacing กับ burden นี่เท่ากันเลยนะครับถ้าเป็น stack นะครับเป็น stack แต่ว่าเป็น stack ที่อิงจาก square stackle นะครับอิงกับ square ก็ใช้ระยะ spacing เท่ากับ burden เลยเท่ากันหรือว่าถ้าเปิดเป็น rectangle นะครับถ้าเป็น rectangle นี่ไปได้ถึง2เท่า3เท่าเลยนะครับระยะของ spacing เนี่ยจะไปได้ถึง2เท่า3เท่าเลยนะครับก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความแข็งของหินนะครับหรือว่าเราจะระเบิดด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับ
เพราะมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่ากับนะครับเท่ากับไปจนถึงมากกว่าระยะเบอร์เดนนี้เขาก็มีfield experience มาให้นะครับโชว์มาให้นะครับว่าตั้งแต่ spacing สัดส่วนระหว่าง spacing กับ burden เนี่ยมีตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.8 นะครับหรือบางทีก็ประมาณ 1.5 นะครับสำหรับที่จะเริ่ม try สำหรับจะเริ่มทดลองก่อนนะครับคือถ้าระยะ burden 1เมตรนะครับระยะ spacing ก็เป็น 1.5 ก่อนไหมลองก่อนไหมแล้วค่อยลองปรับดูมันก็อยู่ประมาณตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.8 เนาะครับถ้าเป็นหลุมเล็กนี่เขายังให้ไว้ถ้าหลุมเล็กครับหลุมเล็กหลุมใหญ่ก็ให้ไม่เหมือนกันลองอ่านดูเนาะลองอ่านดูครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนึงที่เขาเคยวางไว้นะครับใช้ spacing เท่ากับ 1.4 burdenอันนี้ความลึกหลุมเจาะความลึกหลุมเจาะนี่บอกว่าไปได้ถึง 1.5 เท่านะครับ 1.5 เท่า hole deep นะครับ to burden ratio นะครับไปได้ถึง 1.5 เท่าถึง4เท่าของ burden ไปได้ขนาดนั้นนะครับมุดถ้า burden 3เมตรนะครับความลึกหลุมเจาะนี่ไปได้ถึง12เมตรอ่ะ3-4-12เมตรนะครับแต่ผมให้ไว้นะครับของเหมืองแร่นะครับของแนวของผมเนี่ยคือยังไงความลึกหลุมเจาะเนี่ยอย่างน้อยๆ นะความลึกหลุมเจาะในหลุมเจาะผลิตนะครับอย่างน้อยๆขอเอารูปหน่อยถ้าหน้าผาสูง40ฟุตอย่างน้อยๆ นะหลุมเจาะต้องไม่น้อยกว่า40ฟุตนะฮะส่วนจะมีสับดิวหรือไม่มีสับดิวนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดการโทมันหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่ว่าคุณจะจัดการโทหรือถ้าจะจัดการโทก็ต้องมีบ้างนะครับต้องมีบ้างนะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าทุกค่าของแพทเทิร์นระเบิดทุกค่าของแพทเทิร์นเนี่ยทุกค่าเลยดูภาพรวมนะครับทุกค่าเลยไม่ว่าจะเป็น spacing นะครับค่าสับดิวค่า J ค่า H ค่า stemming ทุกค่าเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับสูตรตั้งต้นมาจากอะไรครับ burden มาจากการกำหนดระยะ burden แล้วถามกลับไปครับระยะ burden เกิดจากอะไรครับเกิดจากความใหญ่ของหลุมเจาะคือ diameter นะครับคือ diameter ของหลุมเจาะดังนั้น diameter ของหลุมเจาะจึงเป็นตัวชี้ pattern ทั้งหมดในการวางหลุมเจาะระเบิดแล้ว diameter หลุมเจาะเกิดจากอะไรก็เกิดจากรถเจาะที่คุณเลือกไงรถเจาะที่คุณเลือกใช้อ่ะว่าคุณใช้รถเจาะยี่ห้ออะไรขนาดหลุมเจาะเท่าไหร่นั่นนะฮะเป็นตัวตั้งต้นดังนั้นนะครับวิศวกรของแร่ถ้าจะเลือกขนาดหลุมเจาะแสดงว่าคุณได้เลือกเครื่องจักรไปแล้วคุณจะเลือกเครื่องจักรสเปคอะไรแล้วคุณเมื่อเลือกขนาดเจาะคุณได้กำหนดแพทเทิร์นการระเบิดไปแล้วนะครับว่าคุณจะใช้แพทเทิร์นระเบิดอย่างไรเนาะงั้นเราเป็นคนกำหนดขนาดหลุมเจาะเราจะเป็นคนกำหนดแพทเทิร์นทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับการระเบิดนะครับอันนี้เมื่อคุณโหลดระเบิดลงไปแล้วเนี่ยในหลุมเจาะเวลาคุณโหลดแอมโมเนียมไนเตรตลงไปในหลุมเนี่ยคุณก็ต้องคำนวณครับว่าใช้แอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยเท่าไหร่ในหลุมเจาะระเบิดในหลุมเจาะระเบิดมันก็เป็นทรงกระบอกเหมือนข้าวหลามอ่ะนะเคยกินข้าวหลามทุกคนนะก็คำนวณออกมาครับว่าในทรงกระบอกเนี้ยมันมีแอมโมเนียมไนเตรตเท่าไหร่ก็หาจากไดมิเตอร์หลุมเจาะนะครับกับความลึกหลุมเจาะก็ได้ปริมาตรมาละ
ในปริมาณมันมาก็คูณด้วย density ของวัตถุระเบิด density ของวัตถุระเบิด ANFO เนี่ยอยู่ประมาณ 0.85 นะครับโดยประมาณแล้วอยากให้ชัวร์ทำไมก็ไปวัดเองที่เหมืองครับคุณผสมน้ำมันอะไรมันก็จะได้อย่างนั้นนะคุณก็เอาผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแอมโมเนียมไนเตรตผสมกับน้ำมันถ้าสมผสมถ้าในเหมืองนั้นใช้น้ำมันดีเซลเอาผสมน้ำมันดีเซลตามสัดส่วนตามสูตรที่คุณคำนวณทางเคมีเรียบร้อยคุณก็ตักใส่แก้วตวงคุณตักใส่แล้วได้เดนซิตี้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับ ก็ได้ออกมาแล้วคุณก็เอาวัตถุระเบิดนะไปใช้นะครับแล้วคุณก็สามารถคำนวณได้ว่าในหลุมเจาะระเบิด1หลุม1หลุมใช้วัตถุระเบิดเท่าไหร่พอคุณรู้แล้วว่าใช้วัตถุระเบิดกี่กิโลกรัมคุณก็จะรู้ว่าในหลุมเจาะนั้นคุณต้องจ่ายเงินค่าวัตถุระเบิดเท่าไหร่ใน1หลุมเจาะวัตถุใน1หลุมเจาะระเบิดมีแอมโมเนียมไนเตรตกี่กิโลต้องใช้ไพรเมอร์ตัวกระตุ้น1ลูกนะครับอย่างน้อยนะครับใช้แก๊ป1อันสายชนวน1สายนี่อย่างน้อยนะครับทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายหมดก็ต้องรวมกันครับอาจารย์ทำไมต้องคิดละเอียดอย่างนี้คนเหมืองเป็นคนละเอียดครับไม่ใช่คนหยาบครับคนหยาบไม่ใช่คนเหมืองครับคนหยาบไม่ใช่คนเหมืองคุณจำไว้นะครับคนเหมืองเป็นคนละเอียดนะครับทำมาหลายที่คุณทำงานหยาบแล้วคุณไม่ใช่คนเหมืองครับคนเหมืองเราละเอียดนะครับแล้วเราดูหลุมต่อหลุมนะครับเราดูว่าหลุมเนี้ยหลุมเจาะระเบิดเนี้ยที่คุณเจาะไป1หลุมจะได้หินกี่ตันจะได้หินกี่ตันคิดยังไงครับนี่ครับ1หลุมเจาะระเบิดก็ต้องดูระยะอิทธิพลครับที่เขาระเบิดได้ดูหลุมตรงกลางนี่แล้วก็แล้วกันฮะครึ่งนึงของระยะนี่ครึ่งนึงของระยะนะครับครึ่งของ S ครึ่งของ S รวมกันก็1 S ข้างหน้าผลักออกได้เบอร์เดนใช่ไหมครับได้เบอร์เดนดังนั้นหลุมเจาะ1หลุมเจาะเนี่ยแสดงว่าได้พื้นที่ตรงนี้ในการระเบิดเนี่ยได้เท่ากับเบอร์เดนคูณสเปซซิ่งครับเบอร์เดนคูณสเปซซิ่งแล้วสูงเท่ากับความสูงเบนครับคูณความสูงเบนได้ปริมาตรได้เห็นไหมครับ1หลุมเจาะเท่ากับเบอร์เดนคูณสเปซซิ่งคูณความสูงของหน้าผาหรือว่าความสูงของเบนท์ไฮนี่คือปริมาตรของหินที่ระเบิดได้ตอน1หลุมถ้าอยากได้จำนวนตันของหินทำไงก็คูณเดนซิตี้เข้าไปดิคูณเดนซิตี้ของหินแน่นเนี่ยเข้าไปถ้าเดนซิตี้หินแน่นๆเนี่ยเท่ากับ 2.4 ตันต่อลูกบาศก์เมตรคุณก็คูณเข้าไปเลยนะครับก็ได้จำนวนตันต่อ1ตอน1หลุมแล้วแล้วคุณเมื่อกี้คุณคำนวณมาแล้วว่า1หลุม1หลุมเจาะระเบิดเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายในการใช้ค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดเท่าไหร่คุณรู้แล้วกี่บาทแล้วคุณรู้แล้วว่าได้หินมากี่ตันดังนั้นได้ค่าใช้จ่ายบาทต่อตันออกมาแล้วครับเห็นไหมครับได้ค่าใช้จ่ายบาทต่อตันของการของการระเบิดแล้วนะครับโอเคนะครับคิดว่าหมดแล้วนอกนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณต้องไปศึกษาต่อนะครับถ้าอยากจะใจร้อนไม่อยากรออาจารย์ไม่อยากรอเรียนวิชาต่อไปแล้ววัตถุระเบิดร้อนไม่ไหวก็อ่านเองเลยง่ายดีนะครับแป๊บเดียวจบนะครับวันนี้มาดูคำถามสิก็ถามอะไรนี่ก็ถามขอขยายนิดถามว่าอะไรเขาบอกว่าเหมืองเนี้ยใช้รถเจาะอันนี้เราสนใจรถเจาะนะนี่เจาะหลุมระเบิดด้วยรถเจาะแบบโรตารี่นะหัวเจาะ6นิ้วการเจาะยาวก้านละ3เมตรเบนสูง12เมตรนะครับก็ต้องการบาทต่อตันโอเค
จาะระเบิดมีค่าวัตถุระเบิดให้ด้วยนี่แอมโมเนียมไนเตรต22บาทต่อกิโลกรัมไพรเมอร์330บาทต่อหลุมเจาะแก๊ปและสายชนวนรวมกันแล้วทั่วๆเฉลี่ยแล้ว550บาทต่อหลุมเจาะระเบิดคำถามว่ากี่บาทต่อตันให้ขนาดหลุมเจาะมาอย่างเดียวรู้ราคาวัตถุระเบิดทำได้ไหมต้องทำได้นะครับต้องทำได้จริงๆผมไม่ต้องทำให้ดูก็ได้นะผมสอนไปแล้วนะครับแต่ก็ทำให้ดูสักหน่อยนะครับกำลังการผลิตหน้าเหมืองครับ5ล้านตันต่อปีนะครับต้องมาดู5ล้านตันต่อปีก็ผลิตประมาณเป็นเดือนละเท่าไหร่ก็4แสนตันต่อเดือนก็12ไปหารครับ12ไปหาร5ล้านตันตกประมาณ4แสนเกือบ4แสน2นะครับก็ต้องกลับมาถามอีกครับสัปดาห์นึงจะระเบิดกี่วันสมมุติผมบอกว่า5วันนะกันระเบิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เว้นเสาร์อาทิตย์นะครับจำนวนครั้งการระเบิดต่อเดือนก็ตกประมาณ20ครั้งต่อเดือนเพราะฉะนั้นใน1ครั้งการระเบิดต้องระเบิดให้ได้ 20,000 ตันต่อ1ครั้งเนี่ยครับเนี่ยคือวิธีการทำงานนะครับ 20,000 ตันต่อ1ครั้งเพราะนั้นผมจะออกแบบวัดบลาสต์ออกแบบการระเบิดนะครับเบนซ์สูงนะครับเบนสูง12เมตรนะครับตีเป็นฟุตนะครับประมาณ 9.8 ฟุตครับขนาดหลุมเจาะระเบิดนะครับเท่ากับ6นิ้วครับผมก็ตีเป็นตีไดมิเตอร์นะครับครับ6นิ้วก็ตีเป็นเมตรนะครับว่าจะคำนวณ นะครับก็ค่าเบอร์เดนนะครับค่าเบอร์เดนก็ตามสูตรเมื่อกี้ที่ให้นะครับก็แล้วแต่อย่าให้มันเกินเล็งก็แล้วกันนะครับเขาก็มีอยู่นะครับว่าเรโชระหว่างไดมิเตอร์กับเบอร์เดนนี่เป็นเท่าไหร่นี่ผมได้มาเท่ากับ 4.6 เมตรนะครับเสร็จแล้วก็ไปหาสเปซซิ่งต่อนะครับสเปซซิ่งผมใช้ประมาณ 1.15 นะครับประมาณ 1.15 ก็ได้ 5.3 จริงๆที่เขาแนะนำเมื่อกี้มันประมาณ 1.2 ใช่ไหมนะครับแต่ว่านี้อยากมันชิดนิดนึงครับก็ไม่เป็นไรครับก็เพราะผมบอกคุณแล้วนะครับว่าน้อยสุดเนี่ยของ spacing ก็จะไปเท่ากับ burden spacing เท่ากับ burden อันนี้ให้มันใหญ่กว่านิดหน่อยแต่ไม่กล้าใหญ่มากนะครับก็เป็นผมวางเป็น stacker นะครับ stacker dwelling pattern นะครับตัว stemming นะครับก็อยู่ประมาณ 70% นะครับของ burden 3.2 เมตร sub deal ก็เหมือนกันนะครับประมาณ 30% นะครับผู้ผิดกับ stemming วาง 0.7 0.70% burden ตัว stemming นี่ตัว sub deal ตัว t นี่ stemming เนาะ 70% ของ burden ตัว j นี่ sub deal นะครับ sub deal วาง 1.4 เมตรนะครับเพราะนั้นตัว l นี่คือ bend height นะครับ l นี่ตัว bend height ตัว l นี่คือตัวความสูงของหลุมเจาะนะครับh นี่เบนไฮครับตัว h พอดีสัญลักษณ์นี้จะต่างจากชีทที่ให้มานิดนึงนะครับตัว h ตัวนี้มันเป็นเบนไฮครับนั้นหลุมเจาะเนี่ยลึกทั้งหมด 13.4 เมตรที่คำนวณมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะหาเนี่ยฮะความลึกหลุมเจาะนะครับ 13.4 เมตรและหาระยะ stemming นะครับ 3.2 เมตรเพื่อจะรู้ว่าหลุมเจาะนึงเนี่ยต้องใส่วัตถุระเบิดเท่าไหร่ก่อนจะใช้วัตถุระเบิดเท่าไหร่นี้ผมก็แวะมาหาด้วยครับว่าต้องใช้รถเจาะกี่คันก็ปรากฏว่าต้องใช้รถเจาะ2คันคันเดียวเจาะไม่ทันนะคันเดียวเจาะไม่ทันเวลาเรามีเวลาเรื่องการเปลี่ยนก้านด้วยเนาะเปลี่ยนก้านเจาะนะครับก็ต้องไปจับไซเคิลไทม์ของการเจาะระเบิดด้วยนะฮะหลุมเจาะ1หลุมนะครับต้องทำอะไรบ้างครับ
ก็ไปดูในวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมเอามาอัปโหลดให้มันก็ต้องมีเคลื่อนที่เข้าสู่หลุมเจาะนะครับเสร็จแล้วก็เอาหลุมเจาะวางนะครับตั้งดิ่งให้ได้เนาะตามองศาที่เอนจิเนียร์ดีไซน์ไว้จะเจาะกี่องศาเสร็จแล้วเจาะลงไปเจาะพอสุดก้านก็ต้องต่อก้านต่อก้านเจาะแล้วก็เจาะไปต่อจะต่อก้านเจาะกี่ก้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเจาะในความยาวกี่เมตรระเบนไฮกี่เมตรพอเสร็จปุ๊บตะถอนก้านเจาะออกเก็บก้านเจาะพับก้านเจาะแล้วเดินย้ายไปหลุมถัดไปยิ่งจะเริ่มโปรเซสใหม่นี่คือไซเคิลไทม์ของรถเจาะก็ต้องไปนั่งจับเวลามันนะครับซึ่งในแบบฝึกหัดที่ผมให้คุณดูเนี่ยให้คุณดูก่อนหน้าเนี่ยในเนี่ยก็มีบอกนะครับก็มีว่าย้ายหลุมเจาะใช้เวลา2นาทีต่อการเจาะถอนการเจาะอัตราการเจาะ5เมตรต่อนาทีนะครับเพราะนั้นก็สามารถคำนวณได้ครับว่ารถเจาะ1คันเนี่ยสามารถเจาะได้วันละกี่หลุมแล้วทันหรือไม่ครับทันละกี่ทันหรือไม่เนี่ยผมก็คิดนะครับในการระเบิด1ครั้งต้องเจาะ28หลุมนะครับทำงาน16ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าเครื่องรถเจาะที่เราเลือกมานี่มันไม่ทันก็เลยต้องใช้รถเจาะ2คันไปคำนวณวัตถุระเบิดตัวระเบิดมาแล้วค่าระเบิดก็พอได้ความลึกหลุมเจาะมาแล้วครับความลึกหลุมเจาะเราก็รู้แล้วครับว่าหลุมเจาะ1หลุมเนี่ยมันเมื่อกี้ความลึกหลุมมัน13เมตรกว่าๆเนาะตัดตัวสเตมมิ่งด้านบนออกไปนะครับ3เมตรกว่าๆตัดออกไปเราก็มาคำนวณหาว่าใช้แอนโฟเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าใช้แอนโฟเท่ากับ14กิโลกรัมต่อ1หลุมเจาะนะครับพอใช้แอนโฟ14กิโลกรัมต่อ1หลุมเจาะก็ไปคิดครับว่ามันกี่บาทนะครับโฟมกี่บาทก็ได้มาว่า330บาทเพราะว่าราคาแอนโฟเท่ากับ22บาทนะครับการแอนโฟเท่ากับ22บาทน้ำมันดีเซลราคาเท่าไหร่แอมโมเนียมไนเตรตเนี่ย22บาทน้ำมันดีเซล นี่เขาได้ให้ไว้ไหมน้ำมันดีเซลนี่ไงราคาน้ำมันดีเซล 21.29 นะครับราคาน้ำมันดีเซล 21.29 บาทนี่ใส่สูตรไปแล้วใส่คูณไปแล้วครับเนื่องจากแอมโมเนียมในแอนโฟนี่มันเกิดจากแอมโมเนียมไนเตรตกับฟิวออยล์ผสมกันนะครับตามสูตร94ต่อ6สมมติว่าใช้94ต่อ6ถ้าใช้แอมโมเนียมถ้าใช้แอนโฟเท่ากับ14กิโลกรัมก็แสดงว่าใช้ต้องแบกสัดส่วนนะฮะคือถ้าแอนโฟทั้งหมด14กิโลกรัมก็แสดงว่าต้องเป็นแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยอยู่ 94% จาก14กิโลกรัมแล้วจากน้ำมันดีเซลเนี่ยอีก 6% จาก14กิโลกรัมก็ต้องมาคอนเวิร์ตน้ำมันดีเซลเนี่ยฮะจากกิโลกรัมเนี่ยให้เป็นลิตรจากกิโลกรัมให้เป็นลิตรนะสมมติผมบอกว่าน้ำมันดีเซล1กิโลกรัมนี่กี่ลิตรคำถามง่ายๆเลยน้ำมันดีเซล1กิโลกรัมมีกี่ลิตรก็ต้องไปคำนวณมันได้กี่ลิตร
เราเอาลิตรไปคูณราคาเข้าใจไหมฮะนะอันนี้ใช้สัดส่วนเนี่ย94ต่อ6ครับก็คำนวณออกมานั้นค่าของ Enfo ก็เลยตก330บาทกว่าๆต่อหลุมเจาะ Primer 330 Gap ใช้550บาทรวมแล้วค่าวัตถุระเบิดเนี่ย 1,200 บาทต่อ1หลุมเนี่ยค่าวัตถุระเบิด 1,200 บาทต่อ1หลุมคิดเป็น 1.68 บาทต่อตันนี่คือค่าระเบิดเนี่ยค่าระเบิด 1.68 บาทต่อตัน1ตันค่าวัตถุระเบิด1บาท 1.68 บาทแต่ว่านั่นยังไม่ได้รวมรถเจาะระเบิดครับขึ้นไปดูรถเจาะระเบิดซ่อนไว้รถจอดระเบิดครับราคาสมมุติ5ล้านอายุการใช้งาน5ปีครับใช้2คันครับเมื่อกี้คำนวณแล้วคันเดียวไม่ทันจอดไม่ทันใช้2คันค่าเสื่อมราคามูลค่าซากเหลือ 20% ค่าเสื่อมราคาก็ตกอยู่ 5.12 บาทต่อตันวิธีคำนวณเหมือนคำนวณรถตักกับรถบรรทุกนะครับ owning cost ผมก็ไม่ขอพูดละครับตาดอกเบี้ยภาษีอะไรคิดเหมือนกันเลย operating ก็คิดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครับ120ลิตรต่อชั่วโมงนี้สเปคให้มาหมดแล้วนะครับค่ารักษาอะไรให้มาหมดแล้วนะครับที่เหลือคุณคำนวณมาเป็นบาทต่อตันเท่านั้นเองเอา production มาหารนะครับเอาแล้วให้คุณคำนวณอะไรหมดแค่หมดแล้วนี่ไง2คันทำไมต้อง2คันให้คุณคำนวณ cycle time ไง cycle time ของรถเจาะระเบิดว่าสำหรับเหมืองนี้ต้องมีรถเจาะระเบิดกี่คันถึงจะทันนะคุณต้องหามันตรงนี้ต้องคุณหาละทันถ้าคุณหาแล้วก็คุณหาแล้วกี่คันก็ใส่ตรงนี้ตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปบาทต่อตันมันจะเปลี่ยนตรงนี้แหละฮะว่ามีรถเจาะกี่คันแต่จำนวนคันก็จะไม่เกี่ยวกับก็จะไม่ไปเกี่ยวกับตัว operating cost ครับตัว operating cost นี่ไม่เกี่ยวมันจะมีกี่คันก็ช่าง operating cost ก็เท่าเดิมครับเพราะว่ามันคิดตาม production ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่เกิด production ก็ไม่มี cost ถ้ามี production ก็มี cost แต่เมื่อไหร่ถ้าคุณคิดแล้วถ้าไม่มี production และยังมี cost ใน operating cost แน่นอนครับคิดผิดนะคุณคิดผิดละคุณไม่ใช่มันไม่ใช่ operating cost นะมันเป็น owning cost รวมแล้วรถเจาะระเบิดค่ารถเจาะระเบิดนะครับอยู่ที่ 13.68 นะครับรวมกันระหว่าง owning cost กับ operating cost รวมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเหมืองเนี่ยรวมแล้วครับเหมืองนี้รวมแล้วจากคลิปก่อนนะครับที่คิดรถตักแล้วขนส่งแล้วเรียบร้อยนะครับก็รวมกันทั้งหมดได้ 42.6 บาท 42.42 บาท60สตางค์บวกค่าวัตถุระเบิดอีก 1.68 ก็รวมทั้งหมดเท่ากับ 44.28 นะครับเนี่ยคือรวมค่าใช้จ่ายการทำเหมืองเปิดทั้งหมดนะครับเท่ากับ 44.28 จบวิชา Mining Surface เรื่อง Cost แล้วเรียบร้อยเนี่ยครับเท่านี้เองคือการคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำเหมืองเปิดมันเกิดจากอะไรนะครับทบทวนกระบวนการคิดนะครับผมไปสอนไปก็ทบทวนคุณไปนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการคิดหาไซเคิลไทม์ของเครื่องจักรแต่ละชนิดคุณจะรู้ไซเคิลไทม์ของมันได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้จักเครื่องจักรมันก่อนคุณต้องไปทำความรู้จักไปหาเครื่องจักรไปดูเครื่องจักรไปสืบค้นเดี๋ยวสมัยนี้สบายดู YouTube ก็ได้นะครับคุณสามารถจับเวลาผ่าน YouTube ได้ด้วยนะครับไม่ต้องเดินทางข้ามโลกไปดูของจริงนะครับคุณโทรหาผู้ขายนะครับพูดภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับให้เขาลองเทสให้ดูก็ได้ให้ Facebook Live ให้ดูก็ได้นะครับให้ตักมาโชว์ให้ดูเลยก่อนจะเลือกซื้อก็ได้นะครับเนี่ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีข้อคิดครับผมมีข้อคิดสำหรับเรื่องระเบิดกับเรื่องรถตักเนี่ย
คุณจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของวัตถุระเบิดคุณเห็นไหมครับค่าใช้จ่ายในการใช้วัตถุระเบิดเนี่ยอยู่ที่ 1.68 ซึ่งที่ผมคำนวณเนี่ยมันแบบค่อนข้างใช้ระเบิดมากนะครับเต็มแล้วใช้ระเบิดเต็มๆแค่1บาทจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย44บาทซึ่งเราเนี่ยวิศวกรเหมืองแร่หลายต่อหลายคนนะฮะไปหลงไหลกับเรื่องการระเบิดมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นศาสตร์วิชาที่ไม่ค่อยมีใครได้เรียนรู้แต่ผมอยากให้คุณตระหนักรู้ถึงความสำคัญนะครับว่าคุณกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องของ 2% ไม่ถึง 2% ในเหมืองของค่าใช้จ่ายในเหมืองและระวังฮะตรงนี้ระวังให้ดีครับบางคนเนี่ยไปทำเรื่องนี้มากทำเรื่องระเบิดมากเลยไปทำจนโอ้โหจนคอสคนอื่นปั่นป่วนไปหมดนะครับคนอื่นเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลยทำไมครับพยายามจะปรับปรุงพัฒนาเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดเนี่ยลงซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ลดแล้วต้องอย่ากระทบคนอื่นนะครับถ้าคุณลดค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดคุณบอกว่าโอ้โหคุณเก่งมากเลยคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดตรงนี้ลงได้ยกตัวอย่างนะบอกผมเก่งมากสามารถลดค่าวัตถุระเบิดลงได้เลย 80% 0.8 บอกลดได้เลยจุดลง 0.8% เนี่ยลง 80% เลยนะไม่ใช่ธรรมดานะลดลงไป1บาท30สตางค์เนี่ยเหลือค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดปัจจุบันเนี่ยนะครับโม้เลยฮะบอกเหลือ 0.34 บาทต่อตันหินสุดยอดเลยผมไม่ถามต่อแล้วครับแน่นอนครับเครื่องจักรที่เหลือครับรถตักคุณพังแน่นอนครับถ้าค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดคุณน้อยแต่เทคโนโลยีเดิมนะครับคุณลดปริมาณวัตถุน้อยลงแน่นอนครับผลการระเบิดคุณต้องห่วยลงไม่มากก็น้อยครับนะครับ ยกเว้นมีเทคโนโลยีอื่นมีวัตถุระเบิดอื่นที่แรงกว่าเดิมต้นทุนต่ำซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับถ้าทำแบบนี้นะครับรถตักคุณนะตักเข้าไปบุ้งกี่เสียบเข้าไปเหล็กกับหินนะครับเหล็กมันทนไม่ได้ครับบุ้งกี่ฉีกกระบอกไฮดรอลิกหักนะครับรถบรรทุกขับไปวิ่งไปโดนหินก้อนใหญ่เหยียบยางแตกถนนพังนะครับรถเกรดเดอร์เข้าไปใบมีดเกรดเดอร์หักนะครับรถบรรทุกน้ำเข้าไม่ถึงนะครับฝุ่นคะคุ้งนะครับรถเจาะนะครับเจาะเข้าพื้นที่เจาะไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่มีเนื่องจากหน้างานไม่เรียบนะครับเข้าเจาะไม่ได้ครับเจาะไปการเจาะก็ติดนะครับตั้งบูมไม่ดีนะครับการเจาะติดเสียหายครับสรุปว่าค่าใช้จ่ายคนอื่นเพิ่มขึ้นครับค่าใช้จ่ายคนอื่นเพิ่มขึ้นอีก 5% ค่าใช้จ่ายรถเจาะเพิ่มขึ้น 5% ค่าใช้จ่ายรถตักเพิ่มขึ้น 5% ครับค่าใช้จ่ายรถบรรทุกเพิ่มขึ้นอีก 5% ครับเป็นผลเนื่องจากยางแตกครับเส้นละแสนนะขับไปเดี๋ยวแตกเส้นละแสนรวมกันครับนะครับรวมแล้วค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมค่าใช้จ่ายรถบรรทุกเพิ่มขึ้น 5% รถเจาะ 5% รถตาก 5% รถบรรทุก 5% แต่คุณลดค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดลงมาเนี่ยได้บาทนึง แต่ลดคุณลดอันนี้ลงไป 80% แต่ว่าอันเนี้ยค่าใช้จ่ายโดยรวมไหมกลับดูไม่ลดลงเลยนะครับค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่ลดลงเลยกลับดูมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกนะครับบวกกับค่าวัตถุระเบิดครับคุณบอกว่านี่แล้วบวกค่าวัตถุระเบิดเท่านี้ใช่ไหมนะครับนะครับนี่ครับกับตัวเลขตัวนี้ครับคู่แดง2คู่เนี่ยครับ
กลับกลายเป็นว่าอะไรครับนะครับคอสแบบใหม่เป็นไงครับ45บาทคอสแบบเก่า44บาทอันนี้ผมก็ว่าไปครับบอกอาจารย์ก็เวอร์ไปอาจารย์ก็คิดแบบนี้มันไม่ถูกก็ได้นะครับก็ใช่ครับอาจจะไม่ถูกครับแต่เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับผมเคยเห็นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเพิ่มค่าใช้จ่ายในวัตถุระเบิดกลับได้ผลที่แตกต่างกันครับถ้าเราเพิ่มค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดคือเราอัดวัตถุระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมครับใช้วัตถุระเบิดมากขึ้นบอกเอ้าหลุมเจาะมีเท่าเดิมอาจารย์จะยัดวัตถุระเบิดลงไปได้ไงในหลุมอ่ะเปล่าก็ลดระยะสเปซซิ่งลงสิลดระยะเบอร์เดนลงเดิมระยะสเปซซิ่งมันห่างมากใช่ไหมเดิมมัน4เมตรห่างมากผมขยับมา 3.5 เมตรให้มันกระชับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นก็ระเบิดไปเลยตูมเพิ่มมาเลยอ่ะผมเพิ่มมาเลย2เท่าเลยเท่าถูกระเบิดเพิ่มไป2เท่าเลยเพิ่มเลย 200% เลยจาก6จาก1บาทเป็น3บาทเลยเพิ่มมาเลย3บาทผลลัพธ์นี่แตกต่างกันมากครับปรากฏว่าค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรอื่นเนี่ยลดลงไปมากกว่า 5% นะเออ เป็นยังไงถ้าลดลงไปมากกว่า 5% จะเป็นลองดูไหม95จะเป็นดูตัวเลขเนาะลงไป 5% จะเป็นแล้วค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดเพิ่มขึ้น 200% นะคูณ2เท่าเท่าไปเลยนะบอกไปเลยนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับค่าวัตถุระเบิดเนี่ยจากเดิม 1.68 เพิ่มเป็น3บาทเลยนะ 3.36 อ่ะนะผลลัพธ์เป็นไงครับถ้าเป็นจริงตามผมว่าคุณจะเลือกทางไหนเส้นทางไหนคุณจะเลือกทางไหนผมก็แนะนำครับก็ควรเริ่มที่เพิ่มเงินวัตถุระเบิดก่อนโดยที่ทำให้ระเบิดเนี่ยให้มันสวยก่อนทำเหมือนให้สวยงามก่อนระเบิดให้ได้หน้าผาที่เรียบตรงเลยเหมือนไม้บรรทัดเนี่ยไปวางเลยเป็นจริงได้ไหมอาจารย์เป็นจริงได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาให้ดูว่าคนอื่นก็ทำมันยังไงทำไมมันเป็นจริงเนี่ยทำได้เหมือนนี่เรียบเลยนะครับพอเพิ่มวัตถุระเบิดไปนานๆเข้านานๆเข้าครับพนักงานมีความชำนาญมีความเข้าใจและทุกคนในเหมืองเห็นภาพเดียวกันนะในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับรถตักไม่ต้องออกแรงตักมากครับตักหินตักแร่เนี่ยตักสมูทนะครับตักใสตักใสตักใสรถบรรทุกก็ได้หินเต็มๆครับได้แร่เต็มๆไปนะครับกระบะพอหินก้อนเล็กเนี่ยเวลาที่มันกระแทกลงกระบะลงดั้มเนี่ยไอไฮดรอลิกชุดโครงสร้างมันเนี่ยก็ไม่เสียหายมากใช้ได้นานขึ้นครับยางเองก็ไม่กระแทกกระทันครับแบกไปเนี่ยจังหวะที่เทเนี่ยยางก็ไม่แตกเพราะว่าถนนมันเรียบเพราะว่าไม่มีหินก้อนใหญ่จากการระเบิดนะครับหน้าผาไม่มีโทนะครับไม่มีโทไม่มีอะไรมันจะดีหมดอ่ะค่าใช้จ่ายดีขึ้นหมดแล้วคุณก็ต้องชี้ประเด็นมันเกิดจากอะไรเมื่อเป็นแบบนี้แล้วคุณจึงค่อยหาวิธีลดก็หาวิธีลดค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดโดยที่ประสิทธิภาพเนี่ยเท่ากับที่คุณเห็นภาพตอนที่ระเบิดมันดีแบบนี้นะครับซึ่งมันจะลดได้อีกไม่มากหรอกลดได้นิดหน่อยผมว่าลดได้จากที่คุณเพิ่มไปแล้วนะเพิ่ม3บาทเนี่ยคุณอาจจะลดได้ไม่เท่าไหร่หรอกซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากครับซึ่งคุณจะต้องกลับมาดูว่าคุณแน่ใจเหรอคุณจะลดค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดจริงเหรอกับสิ่งที่คุณได้มาแต่มันคุ้มค่ากันแล้วเหรอครับนะแต่คุณตระหนักรู้ได้เห็นว่าไอ้เหมืองที่ดีเนี่ยมันก็ทำกันแบบนี้นะก็เริ่มกันมาแบบนี้ก็ไม่ใช่มาถึงปุ๊บก็อ้าวลดวัตถุระเบิดลงลดลงลดลงนะครับ
ก็อยากให้คุณมาดูตรงนี้ครับค่าวัตถุระเบิดมันแค่ไม่เกิน 2% น่ะของค่าใช้จ่ายทั้งเหมืองอันนี้มันแค่หน้าเหมืองถ้าไปรวมค่าคัตเชอร์ค่าอะไรนะโอ้ค่าใช้จ่ายวัตถุระเบิดคุณไม่ถึง 1% นะครับของทั้งเหมืองเพราะนั้นเลือกดูให้ดีครับคุณจะแก้จุดที่ง่ายคุณจะแก้ที่ 1% ตัวนี้หรือคุณจะแก้ที่ 99% ที่เหลือในเหมืองคุณจะแก้ปัญหาตรงไหนนะครับมันถึงจะง่ายและถึงจะถูกต้องที่สุดถ้าไม่โง่แล้วไม่บ้านะครับก็ต้องแน่นอนครับคุณต้องมาแก้ที่ 1% ตรงนี้แหละครับนะแล้วมันเป็น key of success ของเหมืองนะครับซึ่งก็แปลกนะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะใน mining ด้วยกันนี่ก็น้อยคนนะครับที่จะยอมรับความจริงตรงนี้แล้วก็ยอมทำเรื่องพวกนี้นะครับมีไม่กี่คนนะครับที่ยอมทำเรื่องพวกนี้เอานะครับในคลิปนี้ก็จบเสร็จสิ้นลงไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับทั้ง operating cost แล้วก็ operating cost และ owning cost นะครับครบถ้วนนะครับของเครื่องจักรในการทำเหมืองนะครับซึ่งถ้ารถตักรถบรรทุกเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนอะไรคุณก็สามารถแอปพลายประยุกต์ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ได้นะครับนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ